จะเอาสร้อยคอยได้บ่ตอนนี้เจ้าสองคนก็ยากันแล้วลูกเจ้าสิบ่มีเสื้อกันหนาวใส่หรือว่าบ่มีเงินเรียนพิเศษมันเกี่ยวหยังกับซุ้มเฮา2คนไปกันเถาะอีปีเข้าไปกันเถาะพระอ้ายเข้าไปกินยังกันดีอ่ะเข้าไปกินหมูทะกันดีบ่อ้ายก็ได้เจ้ามาหาคอยมีธุระอีหยังเลิกกันบ่เท่าใดเจ้ามีผู้สาวใหม่ละเพิ่นสิมีเรื่องอีหยังกะฟ้าวเอามาคอยมีธุระต้องไปเฮ็ดต่อนี่ก็สิเข้าฤดูหนาวแล้วคอยแค่อยากซื้อเสื้อกันหนาวให้ลูกจักหน่อยคอยมาหาเจ้าก็เพราะว่าเจ้าเป็นพ่อของลูกเจ้าก็ฮู้ว่าเงินเดือนข่อยทอดนี่แค่ค่ากินค่าอยู่แค่ข่อยกับลูกมันก็สิบ่พอแล้วและอีกอย่างใกล้สิปิดเทอมแล้วข่อยอยากให้ลูกได้เรียนพิเศษเจ้าจะช่วยข่อยได้บ่ตอนนี้เจ้าสองคนก็หย่ากันแล้วเป็นหยังเจ้ายังมีหนามาขอเงินซุ้มเฮาอยู่ลูกเจ้าสิบ่มีเสื้อกันหนาวใส่หรือว่าบ่มีเงินเรียนพิเศษมันเกี่ยวหยังกับซุ้มเฮา2คนไปกันเถาะอีปีเข้าไปกันเถาะป้าอ้ายเสรีรออายจะเข้าเด้อพอดีอายลืมกุญแจรถอ่ะเดี๋ยวอายกลับไปเอาแป๊บนึงเด้อจ้าอายฝ่าไปแล้วก็ฝ่ากลับมาเด้อครับนุ่นในบัตรนี่มีเงินอยู่ 300,000 รหัสบัตรเป็นวันเกิดของเจ้าจะออกไปใส่ก่อนเด้อเอปีขอพูดหลายๆนะจ้าแต่ว่าอายไม่ต้องให้น้องร้ายขนาดนี้ก็ได้ผู้หญิงโตคนเดียวแถมยังเลี้ยงลูกคนเดียวอีกอายหัวมันบ่ง่ายคันมีโอกาสเจ้าก็ไปหาผู้ใส่ดีๆบ่ค่อยเบิ่งแย่งเด้อค่อยมาเอาแล้วบ่มีดอกผู้ใส่ดีๆในโลกใบนี้ตอนที่เฮาอยู่นํากันข่อยฮักเจ้าขนาดนั้นเจ้ายังทิ้งข่อยได้ข่อยอยู่ผู้เดียวนี่แหละสบายดีล่ะอยู่ผู้เดียวนี่แหละสบายใจไปเลยดิเข้าไปกันเถอะไอ้ปีอายเฮ็ดจังซี่มันคุ้มค่าล่ะแม่นบ่ข่อยเห็นเบิดแล้วล่ะสิ่งที่อายเฮ็ดทั้งเบิดนะอ
เอาเงินให้ซุ่มเขาเบิดแล้วโลกของอ้ายล่ะอ้ายสิรักษาจังใดอ้ายบ่อยากมีชีวิตอยู่ต่อล่ะสันติอ้ายบ่อยากเป็นภาระของซุ่มเขาอ้ายแกงมีสู่เพื่อที่สิขอยากับเขาอ้ายเฮ็ดจังซี่มันก็คักโคตรเกินไปเลยเด้สิริสิริก็รู้ว่าอ้ายเหลือเวลาทั้งโลกนี้อีกบ่โดนแนวใดที่อ้ายเฮ็ดให้เขาได้เฮ็ดให้ลูกได้มันก็มีแค่นี้แหละ